ีครับวันนี้เรามาในมุมแปลกนิดนึงนะพอดีอยู่ด้านบนแล้วเหลือบลงไปเห็นนะครับด้านล่างเนี่ยมีงานแสดงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะครับอันนี้เราอยู่ในห้างสหไทยนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพอดีมาเดินซื้อของนะครับเหมือนกับเขาเป็นจัดงานอีเวนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลองลงไปดูด้านล่างกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชื่องานว่ามหัศจรรย์งานสัตว์นะครับรวมพลเซเลบสัตว์เลี้ยงตัวป่วนมีตั้งแต่วันที่2ถึง9พฤศจิกายนนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับตรงนู้นนะเราไปเริ่มจากตรงนู้นก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเนี่ยครับเผื่อท่านใดกำลังจะหาสัตว์เลี้ยงนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับโอ้ my god โอ้อันนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นงูเหลือมเผือกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นพวกไพทอนอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าใครที่ชอบงูอ่ะก็คือจะชอบเลยแต่ถ้าใครที่กลัวเนี่ยก็คือจะกลัวเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยครับคืองูพวกนี้ไม่มีพิษนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะเลี้ยงได้แล้วก็เอาไว้จำหน่ายได้นะครับงูพวกนี้เนี่ยครับคือคนเลี้ยงอ่ะต้องรักจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งการให้อาหารการดูแลเรื่องยาอะไรต่างๆนะครับพอมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยก็คือต้องมีพื้นที่เลี้ยงอ่ะพอสมควรนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือคนที่ชอบก็คือจะชอบจริงๆเลยจะชอบมากเพราะว่าลายหนึ่งก็คืองูพวกนี้คือความสวยของเขาเนี่ยคือลายเนี่ยครับลายเขาจะสวยมากจริงๆอ่ะผมชอบงูหลามไทยนะเพราะว่าลายของเราอ่ะชัดนะครับผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับเนี่ยครับคืองูบางตัวก็อย่าไปเปิดนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่ให้จับก็อย่านะครับดังนั้นก็คือต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีกว่าจะเลี้ยงโตมาขนาดนี้ใช้เวลาหลายปีนะครับไม่ใช่แค่ปี2ปีหลายปีเราเดินกันต่อนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับคือเมื่อกี้อาจจะเป็นเอ็กตรีนิดนึงแล้วก็บางคนอาจจะกลัวก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรที่มันซอฟต์ๆกว่านี้หน่อย
ต้องมีพื้นที่นะครับต้องมีพื้นที่ดีพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะมีการซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงกระต่ายนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยก็มีกระต่ายเอาไปจำหน่ายนะครับเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะแล้วก็สอบถามวิธีการเลี้ยงกับเขาได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเลี้ยงแกะหรือแพะหรือแพะวะน่าจะแกะแหละน่าจะแกะนะครับเพราะผมสับสนเรื่องแกะกับแพะเพราะว่าหน้าตามคล้ายๆกันแค่มีเข่ากับไม่มีเข่ามั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้ครับก็จะมีให้เลี้ยงนะครับนี่ครับนี่เลยเนี่ยครับถ้าเด็กๆได้มาได้เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้เด็กๆอ่ะชอบแล้วก็รักสัตว์นะครับรู้ว่าสัตว์ประเภทไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใกล้ชิดได้นะครับแล้วก็สัตว์ประเภทไหนที่ไม่อันตรายเนี่ยครับคือสิ่งที่ดีมากนะเพราะว่าเราวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในห้างอ่ะเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งพวกนี้ผมอยากให้มีอยู่ในห้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนูไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊สบี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นหนูยักษ์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยครับนี่นะเนี่ยครับก็จะเหมือนกับว่าให้อาหารกันได้นะพวกนี้นะครับคนก็จะให้อาหารกันได้แต่แนะนำนะอย่าเอามือเข้าไปหรือว่าให้เขากัดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้อโรคหรือเขามีเชื้อโรคหรือเปล่าเพราะสัตว์ฟันแทะเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากจะให้เอามือเข้าไปแย่นะดังนั้นเนี่ยเลี้ยงได้นะครับแต่เล่นก็คือรูปหลังได้แต่อย่าแบบให้มันกัดนิ้วอ่ะนะผมไม่ค่อยไว้ใจอะไรหลายๆอย่างนะครับคือบางทีก็อาจจะฉีดยาหรืออะไรมาแล้วแหละนะครับแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ปลานะครับคือตู้ปลาตรงนี้เนี่ยเป็นตู้ปลาถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตู้ปลาที่ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยครับระบบกรองน้ำนะครับมันอยู่ที่ระบบกรองน้ำของเขาด้วยครับว่าระบบกรองน้ำเขาดีขนาดไหนนะซึ่งตรงนี้ท่านใดที่จะเอาไปติดหรือว่าเอาไว้ในบ้านเนี่ยก็ลองติดต่อดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์กับเขานะเนี่ยครับเพราะว่าเห็นระบบเนี้ยมานานหลายสิบปีแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้านี้หรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยก็ลองสอบถามกันดูนะครับว่าบ้านเราเป็นยังไงติดตั้งได้ไหมนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ต้องใช้ยังไงนะครับระบบอะไรต้องใช้ยังไงต้องเตรียมพื้นที่ยังไงลองคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดูดีกว่าตรงนี้จะได้ข้อมูลที่ดีกว่านะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะตรงนี้ก็จะเป็นเต่านะครับเต่าตรงนี้ไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วงดจับน้องเต่าเพื่อสุขภาพคือจริงๆอ่ะไม่ควรจับเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าบางคนอ่ะจับแล้วหงายท้องเนี่ยคือเต่าเวลาหงายท้องแล้วเนี่ยอันตรายนะดังนั้นเนี่ยให้น้องเขาอยู่อย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็ป้อนอาหารไปนะครับเนี่ยครับก็ป้อนอาหารไปให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาจะดีที่สุดนะเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับจะเป็นตัวใหญ่ทางด้านนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวใหญ่จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเผื่อท่านใดเอาตัวใหญ่ก็ลองดูกันเนี่ยครับตรงนี้ครับที่บางคนเอาไปเป็นโต๊ะนะครับที่ทำงานเนี่ยเวลาไปคุยเรื่องธุรกิจหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็ดีนะแล้วข้างล่างเนี่ยอาจจะเลี้ยงเป็นปลามังกรนะครับเนี่ยครับก็ดีไปอีกแบบนะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่มาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องหมานะก็จะมีมาจำหน่ายเผื่อท่านใดนำกลับไปเลี้ยงที่บ้านนะครับหรือว่าชอบน้องแมวน้องหมาตัวไหนก็ลองสอบถามเขาดูนะครับว่าแต่ละพันเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินกันต่อนี่เลยนะครับค่อยๆเดินกันนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นอันนี้คิดถึงเลยเมื่อสมัยเด็กๆเมื่อ30 40ปีก่อนเลย40ปีเลยดีกว่าเนี่ยการยิงปืนจุกน้ำปลาสมัยก่อนอ่ะจะ
จะสนุกมากนะครับสำหรับเด็กๆอ่ะคือมันจะมีตามงานวัดต่างๆหรืองานตลาดกลางแปลงต่างๆนะครับตรงนี้ซึ่งวันนี้หนังกลางแปลงมันไม่มีแล้วอ่ะครับมันหาดูไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยของพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นปืนลมนะครับยิงบีบีกันนะครับทดสอบความแม่นกันทดสอบความแม่นผมไม่แน่ใจว่าเขามีกติกายังไงเอ่ยอาจจะเป็นแบบยิงทดสอบความแม่นทั่วๆไปนะครับไม่ได้แบบว่ายิงให้ดาวหายตามงานตามงานวัดทั่วๆไปเลยประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบว่าทดสอบความแม่นว่าเราแม่นขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับตรงนี้ก็คือ1ชุด30บาทนะครับ2ชุด50บาทตรงนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูรอบนอกนะครับเพราะว่ารอบนอกเนี่ยน่าจะมีจำหน่ายพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ดีนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องกลัวร้อนเลยไม่ต้องกลัวฝนตกเพราะว่ามันจัดอยู่ในห้างนะครับอันนี้จะเป็นหนูนี่ครับหนูนะครับเดี๋ยวท่านได้เลี้ยงหนูพวกนะครับแต่หนูพวกนี้เนี่ยต้องมีพื้นที่พอสมควรแล้วก็ต้องมีที่เลื่อยนะครับให้เพราะไม่งั้นอ่ะกลิ่นนะครับเชื้อโรคมีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะเลี้ยงเนี่ยต้องมีการดูแลดีๆนะครับครบเรียบร้อยนะครับสำหรับงานนะครับที่จัดในห้างสหทัยนะครับมหกรรมมหัศจรรย์งานสัตว์เลี้ยงนะครับรวมคนเซเลบสัตว์เลี้ยงตัวป่วนนะครับตรงนี้น่าจะครบเรียบร้อยเผื่อท่านได้ดูแล้วชอบก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับแต่ถ้าท่านใดดูแล้วโอเคที่บ้านมีแล้วหรือว่าเราจะสอบถามคนที่เป็นร้านหรืออะไรเงี้ยว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลเป็นยังไงนะครับเราก็มาคุยกันได้พูดคุยกันได้นะครับตรงนี้เมื่อดูแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถหาของกินได้นะเพราะว่าอยู่ในห้างนะครับมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยสิ่งที่ผมชอบคือมันไม่ร้อนเนี่ยครับนี่คืออีกหนึ่งงานดีเลย์อีกอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงต้นไม้เนี่ยครับเนี่ยต้นไม้ในขวดอย่างเงี้ยเนี่ยครับคืออีกหนึ่งงานดีเลย์เลยที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในงานวันนี้นะครับเผื่อท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ